สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Speed Channel ทุกช่อง691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98SMS ครับ482-7772พิมพ์4มันมักตามเป็นข้อความนะครับขอบคุณสุบรุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินทร์ครับโดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS หน่อยไหมฮะครับนี้ดีกว่าเขาถามมาหลายวันแล้วช่วยตอบหน่อย CX9 2011สภาพดีมาก1ล้านบาทน่าใช้ไหมก็ต้องรู้เครื่องบินซินหรือเครื่องเซลมาสด้า CX9 นะเอา CX9 CX9 มันเป็นเครื่องเบนซินตัวแรกที่เกรย์มาร์เก็ตเอาเข้า2011ราคามันต่ำกว่านี้หน่อยนะก็มีที่มาสด้าประเทศไทยเอาเข้ามาล้อนหนึ่งด้วยครับใช่แต่ว่าราคาล้านหนึ่งนะวันนี้ผมว่าไม่คุ้มอ่ะไม่รู้ว่าจุดเด่นกับการใช้งานต่อไปยาวๆมันจะเด่นขนาดไหนอะไรจะมีหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็โฉมใหม่มันจะออกมาด้วยนี่มันเป็นโฉมแรกที่ออกมาโฉมใหม่ต่างเยอะมากครับอันนี้คือได้โฉมคันใหญ่จริงคู่แข่งที่น่าจะเห็นภาพชัดๆก็เป็นกลุ่มแบบรถเหมือนกับ FordTerry อย่างเงี้ยคือเป็นรถแบบนอกกระแสไม่มีใครเล่นขับแล้วดูแปลกแต่ว่าก็ต้องคิดถึงตอนที่ใช้งานต่อเนื่องด้วยนะนี่ก็แล้วก็คิดถึงเรื่องซ่อมเสริมอะไรอะไรเนี่ยชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวถังอะไรยังไงจะรออะไรก็ตายแล้วอาจารย์แล้วมันไม่ใช่พาร์ทในช่วงที่มันเป็นเจน Sky Active ที่มันจะเด่นเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างอะไรด้วยยังไม่มีอะไรเลยสมัยนั้น CX9 ตัวนี้จังเลยฮะได้กระดองใหญ่ได้พื้นที่ภายในโอเคครับดูพื้นฐานช่วงล่างก็ถือว่ากลางๆแต่เทียบในงบนี้แล้วมีคันอื่นน่าเล่นกว่าเยอะมันต้องต่ำล้านอ่ะพอถ้าล้านนึงมันมีอย่างอื่นให้เล่นเนี่ยใช่ฮะไม่ต้องอะไรไป PVV ใหม่ก็ได้เพิ่มอีกนิดหน่อยล้านนิดหน่อยได้รถใหม่เลยรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยสบายๆครับเพราะนั้นไม่ใช่ละนะไม่น่าเล่นละมาตอนนี้ก่อนมั้ยเขาบอกว่าเบนซ์ C200W204ปี2012ไม่น้อยครับจะขายแล้วก็ไปซื้อ C350E ใหม่คุ้มไหมคุ้มดิคุ้มตอนนี้ตอบไปแล้วเท่าไหร่ฮะรีบตอบเลยตอบไปแล้วด้วยอันเนี้ยคราวที่แล้วตอบไปแล้วไงเมื่อวันศุกร์ไงก็ไปออกไฮบริดทำไมไม่คุ้มอ่ะได้ออกบั๊กอินไฮบริดเติมเป็นล้านเลยนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเหลือไม่กี่ตังค์อาจารย์ตอนนี้เก่าที่ขายเนี่ยทำใจได้หรือเปล่าเหลืออยู่ล้านกว่าบาทนะ2 4ครับอยู่ที่รถเก่าที่ขายนี่จะปลายปีแล้วเนี่ยตาถั่วด้วยนะแล้วไม่ใช่รุ่นใหม่กว่าตาถั่วรุ่นนึง204 205ที่เป็นไฟเต็มแล้วไฟเต็มแล้วครับไฟเต็มแล้วใช่ก็ล้านกว่าบาทตอนนี้ก็อยู่ล้านกว่าบาทนิดนึงเติมอีกล้านกว่าซื้อซีใหม่นะใช่เยอะเหมือนกันนะคือถ้าเขาเติมไหวมันคุ้มถามมาเขาถามมาอย่างนี้แปลว่าเขาคิดจะไปเล่นนู้นใช่ไหมเขามีงบแต่เขาทำใจได้ไหมกับรถคันเก่าเขารู้ราคาอย่างนั้นเองคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะเขามาเล่นเบนซ์อยู่แล้วนะแล้วไปหยิบขึ้นไปเล่นรถปีล่าสุดแล้วแถมมีได้เทคโนโลยีใหม่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยคือสิ่งที่จะได้เพิ่มคือในรุ่น 350E เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังแรงสูงนะครับไปรวมกับตัวเครื่องยนต์ที่มีพื้นฐานแบบ4สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จเนี่ยมันได้200กว่าม้ามันกลายเป็นเครื่องยนต์ที่เดิมต้องเครื่องยนต์เกิน 3,000cc ขึ้นไปถึงจะทำแรงม้าถึงจะมีขนาดนี้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างงี้ใช่ครับแล้วก็พอใช้งานโดยรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยหมายความว่า30กว่ากิโลเมตรเป็นมอเตอร์เปล่าๆได้วิ่งด้วยมอเตอร์ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วมอเตอร์ล้วนๆนะครับครับเพราะนั้นถือเป็นเทคโนโลยีที่ในช่วงรอยต่อที่คนชอบถามถึงว่ารถไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสามารถสัมผัสอัตราเร่งช่วงออกตัวแบบรถไฟฟ้าได้ถ้าเร่งแรงเกินเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จก็เข้ามาทำงานร่วมกับมอเตอร์นั่นถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีคันนึงเลยครับครับน่าใช้เลยถ้าอย่างนั้นรับสายหน่อยไหมรับสายรับสายคุณกิตครับสวัสดีครับคุณกิตครับสวัสดีครับครับพอดีมีคำถามแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีจะไปเช่ารถขับที่อังกฤษนะครับอันนี้ไม่เคยขับ
ม่เคยขับไอ้รถที่มันมีให้เช่าครับครับเลยเลือกไม่ถูกก็มันก็จะมี Audi A1 ครับนะครับแล้วก็มี Volkswagen Golf ครับ5ประตู A1 นี่3ประตูนะแล้วก็ Fox 5ประตูเสร็จแล้วก็จะมี Mercedes-Benz A-Class ครับ3ตัวอันนี้ขับ2คนนะไอ้2คนแล้วก็มีกระเป๋าในลอนดอนหรือว่าออกไปนอกเมืองครับเอาไปนอกเมืองฮะนี่ไกลนะเอาไปถึงเอดินเบิร์กโอ้เอดินเบิร์กเลยเหรอไกลถ้าเป็นเอดินเบิร์กผมแนะนำพี่นะผมว่าออดี้ไม่เวิร์กเอคลาสเป็นเครื่องอะไรครับเอคลาสไม่รู้เครื่องแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้โฟกัสมีซีดีไอป่ะครับโฟกัส5ประตูครับ5ประตูแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนอืมครับคืออันนึงอังกฤษเนี่ยพอเป็นรถเล็กฝั่งยุโรปเขายังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เยอะใช่ทั้งทุกรุ่นที่เช็คมานี่เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดไหมครับออดี้มันมีให้เลือกทั้งสองแบบครับแล้วแต่ราคาโอเคครับจริงแถบยุโรปเนี่ยรถยอดนิยมก็จะเป็นพวกโฟกนะโฟกออดี้เขาทำไมให้ทีซีไอขับไม่มันนี่แล้วเขาไปถึงเอเดนเบิร์ดด้วยยิงรันที่วิ่งไกลขนาดนี้ทำไมมองอันนี้มันน่าจะเป็นรถที่เป็นวันเท่าไหร่วันเป็นทัสเล็กอะตามงบอะที่เขาว่าวันหนึ่งก็20กว่าปอนด์30ปอนด์ประมาณเนี้ยเข้าต่ำสุดไงใช่ไหมถ้าขยับขึ้นไปหน่อยกับปอนด์นี่ก็ได้รถ SUV ใช่ขยับขึ้นไปหน่อยแล้วขับมีโปรโมชั่นอะตอนนี้ที่เข้าไปดูในเน็ตแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีเห็นว่ามันสองคนนั่นเองเข้าใจสองคนแต่รถพวกนี้มันขับเหนื่อยพอพี่วิ่งทางไกลไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าปัญหาเขาคือเพราะหนึ่งมันวิ่งตามวิ่งเร็วไม่ได้ตำรวจจับนั่นก็ใช่แต่มันวิ่งทางยาวไงเขาวิ่งยาววิ่งเงินไล่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบรู้ความเร็วเกินกว่านั้นก็เดี๋ยวก็โดนตำรวจมามันเป็นรถที่แต่ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วสองคนเนี่ยมันไม่ใช่สองคนนะมันบวกสัมภาระด้วยนะใช่ใช่ครับบวกกระเป๋าแต่น้อยๆก็ต้องมีแร็กเกจใบใหญ่คนละ1ใบแฮนดี้คนละใบก็กระเป๋า4ใบ2ใบใหญ่2ใบเล็กก็หนักอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่แต่ถ้าไป2คนผมมองว่า A class จะดูได้เปรียบพับเบาะแล้วมันได้กว้างมันได้ที่บรรจุของเยอะ A 3ผมว่ามันเล็กไปจริงๆแต่ว่า A 3ท้ายรถก็กว้างบรรจุได้200กว่าลิตรมันเป็น best car of Europe นะเรื่องมองถึงอะไรได้มั้ยแบบป๊อปเลยแบ็คแพ็คคาร์เช่ารถบ้านเลยขับไปแล้วเพราะก็มีที่จอดที่นู่นมันที่จอดเขามีที่จอดมันต้องคันเล็กอะไรนะผมว่ามันต้องคันไม่ใหญ่มากอ่ะเพราะว่าที่จอดก็แพงใช่ครับมาแต่วิ่งนอกเมืองอ่ะเช่ารถบ้านอ่ะถูกใช่แต่อีกคันนึงนะที่ผมเคยเช่าราคาไม่แพงมากคือ Discovery Land Rover Disco ขึ้น Diesel อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยที่นู่นขับสนุกแล้วบางทีเราออกนอกเมืองไปแบบเส้นทางธุรกันดารหน่อยนะมันก็ไปได้ SUV ครับครับพอดีมันมีไม่งั้นมันก็จะมีพวก Fiat Fiat 500อะไรพวกเนี้ยโอ้โหยิ่งไปกันยิ่งแคบครับนั้นยิ่งแคบยิ่งเล็กเลยแต่ว่าขับสนุกแต่ว่าสองตัวนี้นะผมให้ Priority แรกนะถ้าพี่เอาสบายสบายนะเบนซ์เอดีกว่า250ตัวนี้แล้วก็รองลงมาก็เป็น Ford Golf Giotto โอเคแล้วพี่เคยไปยังครับไม่เคยครับอันนี้เคยไปยังที่คิดไว้วางแผนไว้เนี่ยอ๋อไม่เคยฮะไม่เคยยากหรอกก็เช่าทอมเพิ่มขึ้นไป20ปอนด์ที่โน่นเขาต้องเช่าทอมอยู่แล้วแล้วก็เวิร์กกดคีย์เข้าไปวิ่งไปไหนมันก็วิ่งตามรูทไปครับก็ดูแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่พอได้มองให้เป็นเบนซ์นะฮะถ้าจะเอาถูกนะ250แล้วก็ไปขี่ก็ไปทำแบบขี่อินเตอร์ซะพอดีเบนซ์เนี่ยผมดูจากพวก YouTube เนี่ยมันมีว่าที่นั่งมันเตี้ยนะดูว่ามันเตี้ยจะนั่งยากคือถ้าสำหรับผมชอบรถขับสนุกนะฮะA class เนี่ยเป็นโทษทีครับA1 ใน Audi A1 เนี่ยเป็นรถที่พวงมาลัยแล้วก็เซตช่วงล่างเนี่ยดีสำหรับการขับขี่ภายในเมืองในสไตล์ภายในเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเดินทางไกลยาวๆอัตราเร่งคือที่ผมถามว่า A class เนี่ยเป็นเครื่องอะไรแต่ที่นู่นก็มีทั้งตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินบล็อก2ที่เป็นเหมือนกับ A200 บ้านเราแล้วก็บล็อกดีเซลด้วยนะครับถ้าดีเซลที่นู่นส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดา
ก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าถนัดขับเกียร์ธรรมดาได้ตัวดีเซลจะเร่งดีกว่าชัดกว่าตัวเบนซินที่เป็น A200 นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาขับง่ายแล้วก็ขับสนุกก็คือ A1 นะครับออดี้ช่วงล่างจะดีกว่าครับแล้วจะชอบแล้วจะชอบครับลองดูได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวิ่งไกลๆก็นะเกียร์แมนนวลน่าจะดีนะน่าจะมันนะแต่มันไม่มีรถติดรถติดก็มีรถติดร้อนร้อนแล้วมันจะโอ้โหขับเท้าว่ามันขึ้นเขาขึ้นอะไรด้วยเพราะว่าทางนั้นมันวิ่งจริงไกลๆไปแล้วเขาวิ่งไกลอย่างป๊อปเนี่ยเขาไปเขาวิ่งทั่วเกาะอังกฤษเลยนะนี่เขาก็ไปเช่าเป็นรถบ้านมั่งเป็นเลนส์มั่งขับพอในเมืองเขาไปขับจากขั้วต้องไปฟิลอย่างเงี้ยได้ขับรถอังกฤษขับรถอังกฤษอย่างเงี้ยได้อารมณ์ถ้ารถอังกฤษเนี่ยมาอังกฤษเช่ารถอังกฤษไม่แพงแต่ล่าสุดเขาไปสกอตแลนด์มาเนี่ยมันก็ไกลนะขนาดเรานั่งเรายังรู้สึกว่ามันไกลเหมือนกันนะพี่นั่งรถบัสเรายังนั่งไกลมากแต่ว่ามันจะได้อารมณ์ตรงนี้คือการที่เราวิ่งไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยมันจะสนุกตรงไหนด้วยวะถ้าคุณไปแล้วคุณจองบ้านแล้วบางทีบ้านเนี่ยบางบ้านมันเข้าไปในฟาร์มคือรถเก๋งบางทีมันอาจจะไม่สะดวกแล้วก็สนุกที่สุดของการไปเที่ยวอังกฤษที่ผมเคยไปมาก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเลาะไปตามเมืองแล้วก็จองบ้านไว้ในเนี่ยว่าคืนนี้เราพักที่นี่มันจะมีแบบบ้านไซส์เท่านี้ทำอาหารกินกันแล้วก็มีเทสโก้โลตัสเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละเข้าไปช้อปปิ้งอาหารถูกซื้อทำอาหารไปมีเตาเติมให้เรียบร้อยมีที่ทำให้เรียบร้อยพักผ่อนกินมาแต่บางบ้านมันจะเข้าไปถ้าจะเอาสวยมันจะเข้าไปแบบฟาร์มนอกถนนเมนอ่ะเพราะจริงๆรถเก๋งมันจะไม่สนุกถ้าอย่างเงี้ย SUV มันกำลังพอดีมันจะออกนอกเส้นทางได้ตรงไหนสวยเราอาจจะแวะเข้าไปได้ถ่ายลงถ่ายรูปมันควรจะเป็นรถอย่างเงี้ยแบบอันซีนถ้าจะไปอย่างงี้นะแล้วไปขับไปเรื่อยๆนะแล้ว Land Rover Discovery มันไม่แพงมันก็พอๆกันแต่ว่าอันนี้ผมก็ใจคือตาเช่าพี่กับวัน20กว่าปอนด์เนี่ยมันที่ถูกรถถูกมากนะถูกครับพวกนี้มันจะอยู่วันประมาณ30กว่าปอนด์มันจะเพิ่มต่างกันประมาณ10กว่าปอนด์เพราะได้รถ SUV เพราะว่ามันจะได้มีอรรถรสในการเดินทางมากกว่าเผื่อบางทีบางเส้นทางที่เราแบบไม่คุ้นชินหรือบางทีการไปเที่ยว2คนบางทีขับไปไกลบางทีอาจจะมีการช่วงพักมีการนอนบ้างในรถใหญ่มันได้เปรียบครับครับลองพิจารณาดูครับครับเขาบอกว่า Honda Freed มีโอกาสจะเข้าไทยเมื่อไหร่ฮะ Freed ใหม่ก็ด้วย Honda Freed ที่มีข่าวว่าจะไม่เข้าเนี่ยแหละครับเซนต้าถึงเปิดแล้วก็โอ้โหเคาะราคาใช่ไหมสุดยอดฮะแล้วสรุปแล้วจะมาไหมฟีดก็ยังไม่มีใครสรุปได้เหมือนกันครับเพราะว่าพยายามถามแล้วก็ไม่บอกก็ต้องดูว่า Honda จะนิ่งเฉยให้โตต้าขายคนเดียวไหมใช่ผมเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาเองนะเพราะเซนต้านี่ในช่วงถึงปลายปีนี้วางเป้าไว้ 1,400 คันแล้วก็คาดว่าด้วยราคาที่เปิดมาก็ไม่น่าจะพลาดเป้าครับอืมน่าจะเกินเป้าด้วยน่าจะถล่มทลายดูแล้วคนสนใจเยอะมากนะใช่ครับนะครับในงบนี้เป็นประตูสไลด์เริ่มต้น 700,000 กว่าโอ้โหมันต่ำกว่าที่เราคาดเป็นแสนผมมองผมยังสนใจเลยว่ารถประตูสไลด์หลังงบเลยน้อยส่งลูกไปเรียนแล้วสีส้มตัวท็อปถือว่าวางราคาได้ดีแล้วก็ออปชั่นในรุ่นท็อปที่เป็นท็อปแล้วแต่ก็เลยยังขาดราคาไม่แบบทะลุไป9แนวใช่ก็80กว่านั่นเองครับในกลางกลาง865ครับแล้วนั่งได้ส้มจัดที่นั่งนะพี่จัดที่นั่งพี่จะบอกหลังพักออกสัญจรยานได้2คันนะครับความจุเขา200กว่าลิตรนะครับใหญ่นะพี่ใหญ่แล้วเป็นประตูสไลด์ด้วยไฟฟ้าทั้งคู่มันหล่อตรงนี้น้อยรุ่นเก่ายังด้านเดียวฮะอันนี้2ด้านนะไฟฟ้าคู่ฮะตัวท็อปออกมาให้ผู้หญิงอยากนะโดยส่วนใหญ่นะคือเป็นรถแบบไม่บ้านไม่บ้านไม่บ้านเลยไม่บ้านแล้วก็เป็นแบบครอบครัวแบบรับส่งลูกได้ใช่ครับถือว่าแบบแล้วก็รถว่างๆอยู่เสาร์อาทิตย์คุณพ่อบ้านก็พาครอบครัวเที่ยวได้ด้วยใช่ไม่ได้ขัดเขินด้วยอย่างใดฟีดยังดูว่าผมชายขับแล้วมันดูแล้วแปลกๆมันดูแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะแต่เซนต้านี่ผู้ชายขับผมว่าก็ได้เหมือนกันน่ารักน่าสวยพี่น่าหล่อบ้านเราออกมา4สีมาสุดวันนี้ละสีส้มส้มนั่นแหละยอดจองสุดพลายสีเนี่ยมาไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับไรเดอร์ชูรันโบเกอร์นะครับแล้วก็สปิทชแนลจัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจนะครับสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลศรีราชโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้ก็จะหัก100บาทถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะได้ร่วมทำบุญกับพวกเราด้วยนะครับก็สามารถซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิม
หมดอายุนะครับสามารถซื้อและใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับไปดูเรื่องราวดีๆนี่กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวรันครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรประพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ